บักกะบูดอททีวีทีเทคสวัสดีครับช่วงทีรีวิววันนี้นะครับที่มีอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนนะครับที่เอาใจคนรักมือถือที่แบตอึดๆนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่เราเนี่ยขี้เกียจพก power bank ออกไปจากบ้านนะครับวันนี้ที่มีอีกหนึ่งมือถือนะที่เขาบอกว่าอึดถึกทนจริงๆนะครับกับเจ้า Zenfone 3 Max นั่นเองครับตัวนี้ซึ่งแน่นอนครับเจ้า Asus Zenfone นี่นะครับเขาบอกว่าตัวนี้ออกมาเพื่อคอเกมนะครับสำหรับคนที่อยากมีแบตอึดๆนะครับเพราะมากับแบตเนี่ยที่ความจุถึง 4,100 มิลลิแอมนะฮะเพราะฉะนั้นใช้งาน1วัน2วันได้แบบสบายๆเลยนะครับไม่ต้องพกที่ชาร์จไม่ต้องพก power bank แน่นอนจุดเด่นของเจ้ารุ่นนี้มีอะไรแน่นอนว่าพอเป็นรุ่น Max เนี่ยหน้าจอใหญ่ขึ้นครับเป็น 5.5 นิ้วความละเอียดแบบ Full HD ก็จากการใช้งานทั่วไปนะครับต้องบอกว่ารูปลักษณ์ภายนอกก่อนละกันนะครับดูสวยงามดีข้างหลังเป็นอลูมิเนียมนะครับก็อย่างที่บอกเหมือนก่อนหน้านี้คือพอเป็นลักษณะพื้นผิวอย่างเงี้ยข้อเสียมันคือลื่นหลุดมือง่ายนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือไม่มีรอยนิ้วมือเพราะฉะนั้นก็การอันนี้แล้วแต่คนชอบสำหรับทีที่ว่าโอเคเลยส่วนข้างหลังครับประกอบไปด้วยที่สแกนลายนิ้วมือครับแล้วก็ไฟแฟลชรวมถึงเซ็นเซอร์ต่างๆก็อยู่ข้างหลังนะครับส่วนกล้องหน้านะครับมาพร้อมกับความละเอียดที่8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังที่ความละเอียด16ล้านพิกเซลซึ่งจริงรุ่นนี้ต้องบอกว่าเขาเน้นในเรื่องของแบตเตอรี่เป็นส่วนใหญ่นะครับในเรื่องของความสามารถเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ทั่วไปไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามาพร้อมกับหน่วยความจำเครื่อง16กิกนะครับแรม3กิกแรม3กิกจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานใหม่เป็นมาตรฐานทั่วไปเลยแหละสำหรับมือถือที่อยู่ในราคาประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาทนะครับถ้าแรมต่ำกว่านี้เนี่ยถือว่าไม่โอเคละตอนนี้เนี่ยแรม3กิกถือว่าเป็นค่าพื้นฐานสำหรับ Android ทั่วไปนะครับจากที่ลองใช้ทั่วไปครับถือว่าค่อนข้างสวยงามหน้าจอโอเคเดี๋ยวลองเปิดให้มันสว่างสุดนะหน้าจอสีสันสวยงามครับการเข้าเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆไม่ได้มีการกระตุกไม่มีการหน่วงแต่อย่างใดเราลองเข้าเว็บทีเทคให้ดูนะฮะเพราะว่าจากที่ลองดูเนี่ยหลายๆค่ายเนี่ยที่เป็นแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาบางทีเนี่ยพอเข้าเว็บที่มีแฟลชหรือว่ามี HTML5 เยอะๆเนี่ยที่มีภาพเคลื่อนไหววิดีโอเยอะเนี่ยบางทีจะมีอาการกระตุกหรือว่ามีอาการค้างนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจากที่ลองใช้ดูเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวฮะเดี๋ยวจะลองก็ค่อนข้างสมูทดีนะครับแล้วก็การทำงานลื่นไหลดีการพินทูซูมการเลื่อนสกอร์ต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีครับเนี่ยเกตว่าทำได้ค่อนข้างดีแล้วอย่างเนี้ยพอเปิดราคามานะฮะ 7,790 เนี่ยถือว่าค่อนข้างคุ้มราคานะครับราคาไม่ถึง 8,000 ได้สเปคขนาดนี้นะครับรวมถึงกล้องต่างๆเดี๋ยวจะพูดถึงในอันต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการทำงานเบราว์เซอร์ตัดไปเพราะว่าด้วยแรม3กิกสเปคขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องมารีวิวถึงเรื่องอะไรพวกนี้กันแล้วเพราะว่าเล่นได้แน่นอนส่วนเกมอย่างที่บอกครับเนื่องด้วยว่าเนี่ยตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเกมที่เป็นมีเฟรมเรทเยอะๆนะครับถ้าเกิดเฟรมเรทเยอะบางทีจะมีภาพกระตุกอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเล่นเกมทั่วไปที่คุณเล่นกันเนี่ยไม่ได้แบบกราฟิกอลังการมากเนี่ยสามารถรองรับได้ถูกเกมไม่มีปัญหาอะไรนะครับรวมถึงเรื่องการกล้องนะที่หลายคนตอนนี้คนเลือกซื้ออย่างแรกคือต้องกล้องก็คือกล้องเนี่ยตอนแรกก็เปิดกล้องหน้ามาแน่นอนทุกวันนี้เป็นโปรแกรมประจำเครื่องก็คือต้องไปมีโหมดบิวตี้นะครับโหมดเซลฟี่เนี่ยต้องมีแน่นอนก็จะมีให้เลือกเลยว่าจะเลือกเป็นบิวตี้ประมาณไหนนะครับเลือกได้หมดเลือกได้หมดปรับตั้งค่าได้หมดนะครับอยากจะเอาแก้มแดงแค่ไหนนะครับอยากจะเอาหน้าเนียนเบอร์อะไรนะครับอยากจะนี่เป็นรูปมาร์คหน้าก็หน้าเนียนเบอร์10นะครับไม่ต้องนอนก็สามารถหน้าเนียนได้นะตาตีอยากจะตาโตขึ้นมาเบอร์10ทำได้ไหมนี่ดูตาดิเป็นเอเลี่ยนเลยนะฮะใครอยากตาโตก็สามารถเลือกได้ไม่ต้องทำศัลยกรรมแล้วนะฮะเสร็จมาปุ๊บไม่ต้องไปโบท็อกครับเพราะว่าสามารถทำให้หน้าเหลียวได้เหมือนกันนะครับ10ระดับเหมือนกันก็สามารถเลือกได้เลยว่านี่นะเลือกได้หมดนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยอยากแก้มอมชมพูแค่ไหนก็เลือกได้เหมือนกันนะฮะอันนี้เขามีให้ปรับโหมดตามเราชอบตามใจชอบเลยนะฮะก็ตามมาตรฐานทั่วไปของมือถือยุคนี้ส่วนกล้องหลังครับเขาก็เนี่ยครับให้โหมดมาเยอะพอสมควรมีออโต้มีแมนนวลมี HDR ปรับได้ตามต้องการสำหรับใครที่แบบว่าเนี่ยมีโหมดให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็ปรับแบบง่ายๆเลยทีเดียวหรือว่ารู้สึกว่าปรับธรรมดามันง่ายไปนะครับไม่ได้มีโหมดที่เราต้องการเนี่ยก็สามารถปรับแบบแมนนวลได้นะครับนี่มีให้เลือกหมดเลยครับว่าอยากตั้งค่าอะไรยังไงนะฮะนี่ไวบาลานซ์เท่าไหร่
นี่ครับ ISO อยากได้เท่าไหร่นี่ครับออโต้โฟกัสจะยังไงแบบปรับเป็นมาโครก็ได้หรือออโต้ก็ได้นะครับทุกอย่างทำได้หมดโหมดต่างๆนี้ให้มาถือว่าน่าจะถูกใจคอที่คอถ่ายรูปแหละแต่ว่าสิ่งที่บอกว่าการทำงานทั้งหมดของมันไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากกว่ามือถือในท้องตลาดทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่เด่นของเจ้ารุ่นนี้ก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่เพราะมาให้มานะครับถึง 4,100 มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับสามารถสแตนบาย 4G ได้นานถึง38ชั่วโมง38ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าวันกว่าๆก็ถือว่ายังอยู่ได้นะครับแต่ว่าอีกอย่างที่เด่นคือสิ่งที่เขาให้มาในเครื่องคือเจ้าตัวนี้นั่นเองครับเขาบอกว่าสามารถรองรับนะครับการถ่ายข้อมูลกับแฟลชไดรฟ์หรือว่าเอาเสียบที่เครื่องอย่างนี้ครับแล้วก็เอาไปเสียบเข้ากับมือถืออีกเครื่องนึงทำให้ตัวนี้ในการเป็น power bank ให้กับมือถืออีกเครื่องนึงก็ได้นะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าไปกับเพื่อนแล้วมือถือเราแบตเต็มเพื่อนแบตหมดเพื่อนก็สามารถเอามามือถือเนี่ยเอาของเขามาเสียบตรงนี้แล้วก็ทำให้เครื่องเรากลายเป็น power bank ได้เหมือนกันนะครับก็สามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกเทคโนโลยีนึงถามว่าตรงนี้เนี่ยมีดีแค่ทำเป็น power bank หรือเปล่าไม่ใช่ครับถ้าเกิดมี USB มีแฟลชไดรฟ์เนี่ยก็สามารถเสียบตรงนี้แล้วก็กลายตัวนี้ก็เหมือนกลายเป็นเหมือนแบบเป็นที่แสดงผลของไฟล์ใน USB ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขสบายที่ ASUS ZenFone เนี่ยเขาอัดเข้ามาในเครื่องนี้เพราะว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์แหละที่ถือว่ามันน่าสนใจแล้วก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์จริงๆเพราะหลายคนที่อาจจะต้องพรีเซนต์งานแล้วคอมเสียหรือว่าจะต้องการดูภาพในแฟลชไดรฟ์ต่างๆแล้วไม่มีคอมเนี่ยคือแค่เอาตัวนี้เสียบปุ๊บแล้วเอาแฟลชไดรฟ์เสียบก็สามารถดูรูปภาพผ่านมือถือของเราได้เลยนั่นเองนะครับกับราคาที่เปิดมาขนาดนี้ที่ว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจในตลาดตอนนี้นะครับเพราะออกมาพร้อมกัน2รุ่นคือ Zenfone 3 Max นะครับ2หน้าจอมีขนาด2หน้าจอก็คือ 5.5 นิ้วคือ 7,990 แล้วก็ขนาดหน้าจอ 5.2 นิ้วที่ราคา 5,990 นะครับใครที่ถูกใจไซส์ไหนชอบขนาดไหนก็สามารถไปเลือกซื้อแล้วก็ลองเล่นกันได้นะครับกับเจ้า ASUS Zenfone 3 Max ตัวนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้ 7.5 ครับทีเทค